ตอนนี้ก็กำลังทำอันนี้อยู่เครื่องสกรีนผ้าอัตโนมัติ6สีครับก็เป็นความฝันนะก็คือความฝันด้วยเป็นอาชีพด้วยคืออาชีพนี้ถ้าเราจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงมาช่วยเราเพื่อให้อาชีพนี้ของเรายั่งยืนต่อไปถ้าใช้คนต่อไปเนี่ยกำไรนี่เห็นแต่ว่ามันมีแต่จะน้อยลงเพราะว่างานเสียออกมาเยอะเพราะว่าเราควบแบบว่าผมควบคุมคนไม่ได้ถ้าเราจะยึดอาชีพนี้เราต้องใช้เครื่องอย่างเดียวคือสะสมมาทำงานพิมพ์ผ้ามาแล้วก็ขายบ้านบ้างอะไรบ้างคือขายบ้านแล้วถ้าสมมติตัวนี้ทำงานเราก็สามารถที่จะซื้อได้ซื้อที่ใหญ่กว่าหรือดีกว่าได้ถ้าตัวนี้สำเร็จแต่ทีนี้โอกาสสำเร็จนี่มันมีอยู่แล้วคือโอกาสสำเร็จนี่มันก็อยู่ที่ความพยายามของเราภรรยาลูกเขาก็ไม่สนใจผมก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้องเสียสละเราต้องทำให้ได้แล้วก็ให้ค่อยว่ากันทีหลัง เขาก็ว่าคือเขาไม่ได้ว่าผมได้ยินโดยตรงคือเพื่อนเขาบอกว่าคนนี้บ้า ผมก็งงเอ๊ะบ้ายังไงอ่ะแกดีแกทำไมมาทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะให้แกทำเองง่ายๆบางชิ้นเท่านั้นเองแกก็ทำไม่ได้แล้วใครบ้าล่ะผมก็คิดว่าอย่างนั้นแล้วผมก็คิดถึงสมัยที่อเมริกาที่คนคิดเครื่องบินพี่น้องตระกูลไลอ่ะเขาก็ก่อนที่เขาจะคิดเครื่องบินหรืออะไรก็โดนเขาชาวบ้านเขาแถวนั้นก็ว่าเหมือนกันบ้าไม่บ้าก็ไม่สนใจคือขอให้เครื่องมันสำเร็จแล้วก็จบแล้วก็คำพูดของเขาก็จะเปลี่ยนไปเองคือเราจะหุบปากเขาก็ด้วยงานของเราไม่ใช่ไปต่อต้านไปทะเลาะ กับเขาไม่ใช่เราจะต้องเอาผลงานของเราเนี่ยไปให้เขาเปลี่ยนคำพูดเองเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคำพูดเองทำไมคนไทยทำไมถึงไม่คิดบ้างทั้งที่ว่าสมองเราก็ไม่แพ้เขาเพียงแต่สีตาเขาอาจจะไม่เหมือนเราผมเขาอาจจะสีไม่เหมือนเราแต่เขาก็กินเหมือนกันแล้วความคิดเราก็มีเขาก็มีเราก็ต้องสู้เขาถ้าเราสู้เขาได้ชื่อเสียงมันก็มาจากประเทศไทยใช่ไหมฮะ